เติมเกมถูกปลอดภัยมั่นใจเพจลัคกี้คอยเติมได้2ระบบทั้ง Android และ iOS สะดวกรวดเร็วทันใจจดทะเบียนการค้าถูกต้องไม่โดนแบนไม่รีฟันเปิดยาวนานมากกว่า5ปีรับส่วนลดทันทีเติมวันนี้กับลัคกี้คอยสวัสดีมากครับกับสวัสดี FC ทุกคนเช่นเคยด้วยละกันนะครับโอเคครับวันนี้เราลองมาแต่งแผนเล่นกันนะทุกคนก็เห็นเนี่ยเยอะแยะมากมายในคนที่จัดแผนแบบไม่ได้มาแบบฟิกตามที่ควรที่จะเป็นนะครับผมวันนี้ชื่อแนวจะลองเล่นดูนะครับผมแล้วก็ลองบอกข้อดีข้อเสียนะครับถ้าเราจัดแผนแปลกๆนะครับหรือว่าจัดนักเตะที่แบบไม่ได้แบบอยู่ในตำแหน่งที่ค่อนข้างโอเคจะเป็นยังไงนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูการทดลองของแมตช์นี้ละกันนะครับว่าชื่อแนวจะทำอย่างไรนะครับการจัดเนี่ยจะจัดแบบนี้นะทุกคนเป็นหลัง5นะทุกคนอ่ะก็จะปรับเปลี่ยนในส่วนของตำแหน่ง DMF เนี่ยลงมานะครับยืนติดเรียกได้ว่าเป็นเหมือนกับกองหลังนะครับอ่ะ1ตัวแต่ว่าในส่วนของแบ็ค2ตัวเนี่ยจะให้มันยืนติดกับผู้รักษาประตูไปเลยนะทุกคนอ่ะแล้วก็ปรับในส่วนของแดนหน้าลงมาให้มันเป็นต่ำๆนิดนึงแต่ว่ายังเล่นในตำแหน่ง CF อยู่เนี่ยผมอ่ะแล้วก็อีกตำแหน่งนึงเนี่ยชุดแนวให้เป็น SS นะครับก็คือหน้าต่ำสำหรับเมสซี่นะทุกคนอ่ะอันนี้ก็เดี๋ยวเราดูไปด้วยว่ามันจะเป็นยังไงนะผมว่าในส่วนของการเล่นเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปหรือเปล่านะครับผมอ่ะอันนี้ก็ใส่ในส่วนของกองหลังลงมาเนี่ยผมอ่ะเป็นหลัง3คนเนี่ยผมอ่ะในส่วนของกองกลางนะผมแล้วก็เป็นปีกนะครับเป็นวิงแบ็กนะครับไม่ใช่ปีกเนาะนะครับผมเป็นวิงแบ็ก2ตัวนะทุกคนอ่ะก็เป็นเดวี่แล้วก็วันวิซาก้านะครับสำหรับแบ็กแผนของคู่แข่งก็มาในแผนแต่งเหมือนกันนะครับ4-2-2-2นะทุกคนก็เป็นกลางเนี่ย3ตัวนะทุกคนกลางรุกนะครับส่วนฝั่งเราเนี่ยกลางโล่งไปเลยทุกคนอ่ะลองเล่นดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมมาออกบอลมาให้กับเดวี่ครับแทงขึ้นมาเรียบร้อยก็ต้องดูเลยครับว่ามันจะบุกได้ดีหรือเปล่านะครับหรือว่าจะมีโอกาสแบบเสียในส่วนของประตูมากเยอะเพียงใดในสำหรับการเล่นแบบนี้นะครับการจัดแผนแบบนี้เนี่ยถ้าไม่ได้แบบเน้นชนะทุกแมตช์หรือว่าเน้นอินดี้อ่ะคือทำได้เลยนะครับเราอยากจัดแบบไหนอยากอุดนะครับผมดึงกองกลางลงมาเป็นกองหลังเยอะๆก็ได้นะทุกคนแต่ว่าถ้าจะเน้นเล่นแบบเอาสกอร์ชนะออกมาเนี่ยอาจจะค่อนข้างยากนิดนึงนะครับในส่วนของการเล่นแบบนี้นะครับมาครับมาดูรูปในเกมครับมาจังหวะนี้เบ็คแฮมแตะมาแล้วจบลูกนี้เป็นไงยังไม่ผ่านนะครับลูกนี้แล้วเปิดเข้ามาอาราโคโคไปกล้องอังเนี่ยก็ถือว่าแน่นดีนะทุกคนการจัดตัวนักเตะแบบนี้แต่ข้อเสียหลักเลยคือกลางของเราเนี่ยจะไม่มีตัวนักเตะที่แบบคอยเชื่อมเกมทำเกมในแดนกลางนะครับเวลาที่เราตัดบอลได้นั่นเองนะครับผมอ่ะมาดูครับว่ามันจะขึ้นบอลยังไงครับโยนขึ้นมาเมสซี่โคกมาเอโต้ให้มาเดบรอยเดบรอยแทงต่อมาที่เดวี่เดวี่ยังไงใช้สปีดความเร็วให้เอโต้ฉีกจังหวะนี้ดึงเข้าในแล้วปั่นลูกนี้ยังไม่ได้เมสซี่ซ้ำยังไม่ได้ครับจังหวะนี้ควรที่จะเป็นประตูแล้วหรือไม่ก็ยังไม่เข้าเลยครับเมสซี่มาครับคู่แข่งบุกมารูมิเนเกตแทงมาวันบิซาก้าให้มาจังหวะนี้เมสซี่ยังไงหมุนออกมาให้กับเอโต้เดบรอยหาเข้าในมาเมสซี่ยังไม่ถึงเลยครับจังหวะนี้แล้วเป็นอินเนสตาครับอินเนสตาได้ทำการบุกขึ้นมาเลยครับฝั่งคู่แข่งเป็นเบ็คเคนบาวเออร์ครับสกัดได้ก่อนเดบรอยดูเกมรุกของเราครับขึ้นมาประมาณ5ตัวนะทุกคนแล้วจังหวะนี้ลองปั่นยังไม่ผ่านปีเตอร์เชคครับสำหรับเอโต้ในวันนี้ครับเปิดขึ้นมาเดบรอยยังไงการจัดแผนแบบนี้เนี่ยจะทำให้กองกลางของเราเนี่ยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ในเวลาที่แบบโดนสวนในผมอ่ะคือถ้าคู่แข่งเนี่ยบีบเราจนถึงแดนหลังเนี่ยก็คือถึงกองหลังเลยนะนะครับแดนกลางเนี่ยก็ขึ้นมาเยอะนะครับเกมรุกจะดีในผมในการจัดแบบนี้แต่ว่าเกมรับเนี่ยอาจจะมีผลอยู่นะทุกคนถ้าเล่นไปนานๆเนี่ยอาจจะเห็นข้อผิดพลาดนะทุกคนมาที่จังหวะนี้ครับให้มาโมดิตโอ้โหจังหวะนี้ควรที่จะจับบอลอยู่ครับแต่ว่าจับบอลไม่อยู่ซะงั้นนะทุกคนทั้งที่บอลก็ผ่านหน้านะผมเดี๋ยวมาให้กับจังหวะนี้อาราโคมาแทงต่อมายังสั้นไปเลยครับจังหวะนี้มาใหม่ครับสำหรับฮอยลุนจี้มาถือว่าเกมรับเนี่ยจัดแบบนี้ถือว่าค่อนข้างโอเคอยู่นะครับผมใช้กองหลังยืนติดกับประตูไปเลยแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะรับต่ำเลยทีเดียวนะทุกคนสำหรับกองหลังนะทุกคนแต่ว่าเราต้องดูในส่วนของแดนกลางในเวลาที่แบบเราตัดเกมได้แล้วจะขึ้นเกมเนี่ยค่อนข้างยากเลยนะครับที่เรามองดูแล้วเนี่ยเป็นการเล่นที่ยากนะครับถ้าเราผ่านบอลแดนกลางนะทุกคนนอกจากว่าเราจะเล่นแผนแบบ
ถ่ายบอลออกริมเส้นซะมากกว่าในส่วนของการเล่นนะครับถ้าเล่นหน้าคู่เนี่ยอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่ในการเล่นแบบนี้นะเพราะว่ากองกลางของเราเนี่ยมันขาดกลางรับไป1ตำแหน่งนะครับผมถ้าจะเทียบจริงๆนะทุกคนแล้วคู่แข่งก็ดักบอลแดนกลางได้ค่อนข้างเยอะนะครับผมมาที่จังหวะนี้ครับให้ออกมาเดบรอยเดบรอยง่ายเดบรอยตามช่องมาเอโต้เอาครับสปีดมาจังหวะนี้เอโต้ไม่เข้าขวานะทุกคนถ้าเข้าขวาเนี่ยน่าจะมีโอกาสได้ปั่นนะครับลูกนี้ยิงซ้ายครับปิดมุมไม่หมดแล้วครับสำหรับปีเตอร์เชคก็โอกาสบุกเนี่ยถือว่าค่อนข้างเยอะอยู่นะทุกคนแต่ว่าโอกาสคอมบอลเนี่ยไม่ได้เยอะเท่าคู่แข่งนะครับผมเพราะว่าเกมแดนกลางเนี่ยอาจจะตัดบอลได้ไม่เยอะนะทุกคนมาที่จังหวะนี้ครับเมสซี่เมสซี่จ่ายออกมาให้กับเอโต้เอโต้ยังไงเอโต้ยังไม่ผ่านเก็บได้ไหมเก็บมาให้กับโมดิสยังไม่ผ่านนะครับจังหวะนี้รูเบนิเก้รูเบนิเก้กระชากออกริมเส้นมาจังหวะนี้รูเบนิเก้ตัดนายมาดับเบิลทัชมา1ครั้งจังหวะนี้ไม่ผ่านนะครับลูชิกี้ก็ยังเก็บไม่อยู่ครับจังหวะนี้แล้วรูเบนิเก้ร้องส่องไกลชนเสาครับจังหวะนี้เกือบไปครับฝั่งเราโอ้โหเกือบซวยเหมือนกันนะทุกคนแต่ว่าถ้าคู่แข่งเขายิงแถว2แบบนี้เนี่ยแม้ว่าเราจะจัดกองหลังติดกับประตูก็เถอะนะผมโอกาสที่เขาจะได้2ก็มีเหมือนกันใช่ไหมไม่นะครับรอบที่2นะทุกคนการจัดแผนแบบนี้เนี่ยมันเล่นได้จริงหรือเปล่ามันก็เล่นได้แหละแต่ถ้าถามว่าจะให้เล่นแบบนี้ทุกแมตช์เนี่ยก็คงไม่ไหวนะครับถ้าเราขึ้นดิวิชั่นที่สูงแล้วนะครับอย่างดิวิชั่น2ดิวิชั่น1อะไรแบบนี้นะทุกคนเดี๋ยวจังหวะนี้แดนิสรอเปิดเข้ามาโอ้โหได้โคเลยครับยังเป็นดวงของเราครับที่ชนคานมาใหม่ที่เอโต้เดบรอยทำชิงกันเอโต้หมุนก่อนครับจังหวะนี้ไม่มีที่ไปเดบรอยให้มาเมสซี่แทงต่อมาที่ยังโดนดักโดยคิมมิดเลยครับจังหวะนี้คิมมิดโต้ขึ้นมาหอยรุนยังไงหอยรุนมาที่ราโฟนะครับจังหวะนี้ให้ออกมาโรชิกี้โรชิกี้จะปาดยังไม่ผ่านนะครับจังหวะนี้วานวิสกาเก็บได้โรชิกี้โรชิกี้ให้มาเมสซี่ยังต่อมาที่โมดิสมาที่เอโต้เดบรอยเดบรอยออกมาให้เดวี่แบ็กเติมจังหวะนี้ปาดให้กับเอโต้เอโต้โดนกระแทกครับจังหวะนี้ยังไม่ได้ฟาวครับแล้วเดบรอยเก็บมาก็ยังไม่เข้าทางครับวันค่อนข้างยังไม่เข้าที่เข้าทางเท่าไหร่ครับจังหวะนี้แล้วคู่แข่งสวนมาแล้วครับเอเนสตาแทงยาวๆมายังไม่ผ่านเดวี่ครับจังหวะนี้ยืนมาให้กับเอโต้เอโต้จังหวะนี้ทรงตัวไม่ดีเท่าไหร่ครับก็ถ้ามีจังหวะที่แบบทรงตัวไม่ดีก็อย่าเพิ่งกดจ่ายทุกคนให้มันอยู่ในตำแหน่งที่ดีก่อนค่อยแบบคลองบอลแล้วก็ทำการจ่ายบอลนะครับถ้าแบบเราคลองบอลที่แบบเรายืนในตำแหน่งที่ไม่ดีเนี่ยมันก็จะทำให้เราจ่ายบอลไม่ตรงนั่นเองครับสาเหตุที่แบบจ่ายบอลไม่ตรงก็จะเป็นแบบนั้นนะทุกคนสังเกตได้เลยครับการเล่นแบบนี้กองกลางจะเหนื่อยมากๆนะทุกคนแล้วก็แบ็กตัวไหนที่เติมก็จะเหนื่อยเหมือนกันนะทุกคนแม้ว่าจะตามปกติเนี่ยนักเตะเหล่านี้มันจะเล่นได้ทั้งแมตช์เลยนะครับตามค่าพลังที่เจ้าอัพมานะทุกคนแต่ว่าการเล่นแบบนี้เนี่ยก็คือกลางเนี่ยจะลงมาล้วงบอลนะครับผมแล้วก็ค่อยขึ้นไปทำเกมกับกองหน้านะครับเหมือนเป็นหน้า5ตัวนะทุกคนนับจากกองกลางขึ้นไปนะทุกคนก็มันจะดีไหมเนี่ยถ้าเราเล่นเป็นนานๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดีมากนะทุกคนมันแค่แบบเล่นเอาสนุกแค่นั้นเลยนี่ครับผมจะให้เล่นแบบนี้แล้วก็จัดแผนแบบนี้ไปชนะเนี่ยคงยากครับถ้าเจอคู่แข่งที่แบบตึงกว่านี้นะทุกคนแล้วเคลียร์มาขณะนี้คู่แข่งก็ยังมีโอกาสส่องอยู่เนี่ยผมไม่ใช่ว่าเขาไม่มีโอกาสส่องแล้วจังหวะนี้ชิงเร็วมาเอโต้ออกไหมเมสซี่ยังไม่ได้ครับเดบรอยเดบรอยเก็บไม่ใช่เดบรอยครับเป็นเวลลี่สไนเดอร์ขออภัยมาที่เบคแฮมโรบสันโรบสันเปิดยาวๆขึ้นมาซาลิบาโขกมาจังหวะนี้เอสโก้ให้มาโนเมเดสกาก้าเก็บได้ครับยังไม่ผ่านนะครับจังหวะนี้ซอนนูมินลากมาแล้วลากมาเข้าประกบ2ครับจังหวะนี้แล้วได้ปั่นนะครับยังไม่ผ่านกูตัวครับกูตัวเปิดไว้เลยครับเราต้องหาโอกาสสวนให้ได้นะครับถ้าเป็นแผนแบบนี้นะทุกคนแล้วจังหวะนี้เมสซี่ตามช่องไหมเอาละครับบอลหลุดมาแล้วเอโต้ยังไงลูกนี้ไม่พลาดแน่นอนครับเรียบร้อยครับลูกนี้โอ้โหเลือกทิศทางได้เลยครับแล้วก็เป็นนาทีบาปครับบวก0นาทีด้วยนะครับผมแล้วก็จบสกอร์เข้าไปโอ้โหเรียกได้ว่าการเล่นแบบนี้เนี่ยก็ต้องอาศัยความอึดของตัวนักเตะด้วยนะทุกคนแล้วก็อาศัยจังหวะโฉบเฉี่ยวนะครับหรือว่าฉกโอกาสของคู่แข่งนะทุกคนแล้วเขาก็กดออกไปเลยครับสำหรับคนนี้ก็ถ้าจะให้แนะนำในผมการเล่นแบบนี้ก็เล่นเอาสนุกละกันในผมการจัดแผนอะไรต่างๆนะผมแต่ว่าถ้าจะเล่นจริงๆก็หาแผนดีๆที่มันแน่นกว่านี้นะทุกคนสำหรับการรีวิวก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการเล่นแบบนี้ครับหากดูแล้วชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม